เปิดข้อความแม่เอสกันตะพงหลังลูกชายนอน11วันยังไม่ฟื้นคนเป็นแม่แทบขาดใจเรียกได้ว่ายังคงเป็นข่าวที่คนช่วยกันส่งใจอย่างต่อเนื่องหลังพระเอกดังเอสกันตะพงบำรุงรักวูบหมดสติกลางงานดีเบตเมื่อวันที่9พฤษภาคม66จนตอนนี้ก็ยังไม่ได้สติโดยมีครอบครัวพันรยาและลูกไปเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด ข้ามกลางความเป็นห่วงของเพื่อนร่วมวงการบันเทิงและแฟนคลับอย่างมากมายซึ่งทางด้านคิตตี้พรรยาเอสกันตะพงเผยภาพบีบหัวใจอุ้งลูกสาวน้องวาเลนติน่าเฝ้าคุณพ่อข้างเตียงไม่ห่างพร้อมกับได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่า a l w a y by your side ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นภาพที่หลายๆคนเห็นแล้วแทบกลั้นน้ำตาไม่ได้เลยทีเดียว ล่าสุดทางด้านแม่เอสกันตะพงหัวอกคนเป็นแม่แทบขาดใจหลังลูกชายนอน11วันยังไม่ฟื้นโดยทางด้านแม่เอสกันตะพงได้ไปทำบุญถวายสังฆทานพร้อมกับได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าทำบุญให้เทพเทวดาที่ปกปักรักษาตัวของลูกเอสกันตะพง์บำรุงรักรวมถึงเจ้าที่เจ้าทาง และเจ้ากรรมานเวรให้มารับผลบุญนี้และขอให้ลูกเอสกลับมาหายเป็นปกติในเร็ววันสาทุ